สิ่งที่ผมเริ่มเข้ามาได้เรียนดนตรีแบบจริงจังจริงๆอ่ะมีเหตุผลแบบง้องแง้งมากอ่ะเพราะว่าไปตามเพื่อนเว้ยครูบอกมีใครอยากเล่นดนตรีบ้างเราก็ไปลงชื่อตามเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันแรกเลยที่ได้เข้าไปวงโยนะวันแรกเลยเขาก็จะมีให้เลือกเครื่องดนตรีก็จะมีมากมายเลยแต่ครูเขาจะมองแล้วก็จะดูบุคลิกเราแล้วก็เครื่องที่เขามีในหัวเราว่ามีอยู่ในหัวอยู่แล้วแบบหุ่นอย่างเราอ่ะมันจะเล่นประมาณไหนอ่ะตัวแบบสมัยก่อนเราก็จะตัวผอมๆแห้งๆอ่ะเขาก็สะโขบมาเครื่องตีอ่ะนะเพอร์ชั่นมันก็เต็มแล้วเราก็เลยได้เล่นได้ลองทำเป็ดแล้วก็ลองเป่าเราจะเริ่มจากการเป่าเมาส์ตอนนั้นก็เป่าไม่ออกเลยต่อไปพอไปลองคลีเน็ตมันก็ได้ลองเมาส์อีกอยู่ดีอะเมาส์ก็คือแค่ให้ตัวปากของมันอะเอามาเป่าอะเนี่ยเดี๋ยวเอาให้ดูเนี่ยเราก็จะได้เป่าแค่เมาส์เป่าให้มันติดให้มันมีเสียงอะแค่นั้นถ้าเป่าได้เราก็จะได้เล่นเครื่องนั้นเลยสรุปเราก็ได้เครื่องที่เราเล่นก็คือคลาริเน็ตวันแรกๆอ่ะเขาจะให้แค่เมาส์ให้เป่าแค่เมาส์จริงๆให้เราเป่าแล้วก็ให้ลมมันนิ่งให้เสียงมันนิ่งนานอยู่หลายชั่วโมงจนพอเราได้เขาก็จะให้เราประกอบกับเครื่องพอประกอบกับเครื่องเสร็จเราก็จะเริ่มโน้ตเราก็จะเริ่มตัวโดก่อนหรือ B flat concert เนี่ยมันก็ได้กันได้เป่าแบบนั้นทุกคนจะได้เป่าเสียงต่ำแล้วก็ไล่เสียงไปเรื่อยๆพอจะได้ในเพลงง่ายๆเพลงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดถึงวงดนตรีมันก็จะมีกฎสมัยก่อนนะมันจะเป็นวงแบบคนเยอะมากอะวงโยแบบเด็ก40คนอะไรอย่างเงี้ยวงที่เป็นผู้ชายล้วนข้อที่1ก็ที่เราจำได้นะก็จะมี